อันนบลั่นเกือบตายเครื่องยนต์เครื่องบินระเบิดไฟลุกกลางอากาศเรียกได้ว่าเป็นนาทีชีวิตเลยก็ว่าได้หลังปออันนบทองบริสุทธิ์หรือปอ AF7 ได้ออกมาโพสต์สตอรี่หลังเครื่องบินที่นั่งเครื่องยนต์ระเบิดไฟลุกกลางอากาศทําให้ต้องลงจอดฉุกเฉินมีผู้โดยสารเป็นลมเพียบ โดยปออนโนบโพสวินาทีระทึกบนเครื่องบินพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าทุกคนเกือบตายเครื่องบินระเบิดไฟลุกกลางอากาศตอนนี้กับตันพาลงที่สนามบินดอนเมืองละครับเครื่องด้านขวาระเบิดใช้งานไม่ได้ตอนอยู่บนฟ้าเป็นลมกันเกือบทั้งลำและในคลิปจะเห็นว่าลูกเรือต่างเข้ามาช่วยกันดูแลผู้โดยสารที่เกิดอาการตกใจหน้ามืด ลทั้งนี้พบว่าปออนันบและผู้โดยสารคนอื่นๆในไฟบินดังกล่าวปลอดภัยดีแล้ว